เอาออกเสียบุคลิกหมดเอาออกเอาออกแล้วไหนเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายครับต้องตัดดูไหมจะมีอะไรไหมงั้นผมแกะเสียบุคลิกหมดอย่าให้มันลุงลังใส่ชุดเดียวก็พอสังเกตใส่จะไม่มากมายไม่เอาต้องการเบาตัวสบายตัวจะไปใส่ทำไมมากมายมานี่สิหายใจไว้ดูซิดูตาซิตอนนี้สู้แสงได้ยังได้ได้แน่นะเดินสง่ายังยังเดินก้มหน้าอยู่สง่าแล้วครับเดินเชิดตัวยังไม่ถึงครับเชิดตัวให้ตัวตรงเด้เดินแบบนักเรียนในร้อยจบรอยแบบชายชาติทหารไงเอ๊ะหายใจไว้สู้กันนะอย่าสู้กันนะอย่าสู้กันสังเกตซาชั่วตัวไหมพิจารณาตามให้ดีอีกครั้งหนึ่งจะเบาจะวิ่งไฟฟ้ามันจะวิ่งในตัวเราไฟฟ้าตัวเรานี่นะจะวิ่งเองของอยู่ในตัวเรานั่นนะครับมันจะทำงานเองอย่าไปนิดนึงโอเคสังเกตจะสบายตัวตรงนี้ที่มันตึงจะหย่อนนั่นสบายไหมขยับตัวนั่นสบายระบบไฟฟ้าของร่างกายหายใจลึกมันจะโยง
จะได้มีระเบียบคิดมีระเบียบทำก็มีระเบียบทำให้ซ้ำซ้อนเสร็จเป็นเรื่องเลือกเสร็จเป็นอย่างอย่างไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำทำเสร็จแล้วก็เดินต่อจะต่อไปเรื่อยแต่ย้ำคิดย้ำทำก็ไปหน่อยก็กลับที่เก่ามันก็ไม่ใช่เราทำเสร็จให้เรียบแล้วก็เดินต่อประมาณนั้นเก็บข้าวเก็บของเหมือนกันดูมันรกรุงรังจัดระเบียบซะเสร็จแล้วก็ไปหลับไปนอนเนี่ยระบบไฟฟ้าของร่างกายคือระบบประสาทนะอย่าคิดมากสบายขับรถมาไม่โยกจะท้อนกับแบงไหนลึกๆแล้วบอดศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นไปถึงกระดูกมันจะเป็นเสียวที่ในกระดูกครับ
ตุ๊ด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 เบาไหมเบาครับเบาเหมือนกับล้างแหละทีตั้งฉากดูจะเบาหัวครั้งหนึ่งเป็นไงตาตาสว่างตาสว่างเลยเบาหัวมากไหมครับมากครับแน่ใจแน่ใจครับเรานับ1ถึง20โดยไม่ต้องหายใจหายใจครั้งเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20โอเคลงดิ20ถึง0 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 19 8 7 2 5 4 3 2 1 0โอเคจบใช้ได้ดีแค่นั้นก็ถือว่าการลำเลียงความคิดใช้ได้ล่ะทั้งไปและกลับโอเคนะทั้งไปแล้วก็กลับมาได้แปลว่าคอนโทรลได้ด้วยไม่หลงทิศหลงทางเมื่อกี้ชัดเจนไหมชัดเจนกับตัวเองไหมครับตั้งแต่จากกันไปสี่ห้าวันเนี่ยมีใครมาชวนทะเลาะไหมมีใครมั่งก็พี่เขาดูดบุหรี่แล้วก็เหมือนว่าผมตื่นขึ้นมาเช้าเกินก็แบบเขาก็อยากมีเพื่อนแต่เขาไม่ได้คุยก็เลยอึดอัดแล้วก็เลยคิดอะไรที่แบบไม่ดีใครคิดไม่ดี พี่ผู้ชายพี่ผู้ชายคิดไม่ดีกับเราเขาสูบบุหรี่เหรอก็เราไม่ชอบบุหรี่บ้างกันเนาะใช่ไหมครับใช่นะก็เลยดูเหมือนว่าเขาชวนทะเลาะเราแน่ใจนะว่าเขาจะทะเลาะเราแน่ใจไหมคำไหนที่สะดุดว่าเมื่อเวลาเขาพูดคุยกับเราแล้วเหมือนกับว่าเขาชวนเราทะเลาะ
พอจับประเด็นได้ไหมฮะคำนั้นปิดประตูแล้วก็เข้าบ้านอ๋อ แปลว่าออกหน้าทางแอคติ้งครับไม่พูดจาแต่ปิดประตูช่วยประชันครับโอเคแล้วเรารู้สึกไงที่ตอนนั้นเอ้ยไม่คุยกับเราเหรอเหรอเรารังเกียจเขาไหมครับไม่ครับเหรอเราอยากจะทุบประตูเข้าไปดูเขาไหมไม่ครับไม่นะไม่ครับโอเคเฉยๆวันนี้นะครับแปลว่าเขาคือเขาเราคือเราเนาะครับเราแยกได้อ๋อนั่นคือเขานะนี่คือเรานะเนี่ยแยกเขาแยกเราต้องบอกครับแล้วผมอยากบอกประสบการณ์ที่หลังจากที่รักษาตอนครั้งแรกเชิญครับตอนนั้นตอนที่ผมนอนอยู่ก็ตอนแรกก็รู้สึกไม่ดีว่าเอ้ยรู้สึกเหงื่อตกออกตามร่างกายตอนแรกก็คิดสองแง่สองงามว่าเอ้ยคิดไม่ดีแล้วไม่ดีมีร่างกายจะเกิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอันที่สองก็มันขับพิษหรือเปล่าผมก็คิดตอนแรกก็ถ้าไม่ดีก็ไม่ใช่ผมก็คิดว่าขับพิษมากกว่าเพราะมาหาลุงหงอกก็มาช่วยกันใช่ไหมร่างกายก็ต้องดีขึ้นว่าก็คิดไปว่าขับพิษแล้วพอนอนไปสักพักหนึ่ง ขอโทษนะมันเหมือนกับ มันเหมือนหัวใจมันจังหวะนึงครับมันหยุดเต้น คือมันนิ่งไปเลยฮะ แล้วมันก็เกิดแบบช่องเล็กๆฮะในหัวใจมันเป็นช่องเป็นรูตรงวงกลมอ่ะมันมีแค่รูเดียวแล้วมันเป็นช่องนิดเดียวเองนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็นึกถึงคำหงอกว่าพระธรรมหรือเปล่าพระธรรมที่ว่าจะอยู่นิ่งอยู่กับที่ผมก็อ๋อผมเพิ่งเข้าใจอ๋อมันความคือสันติอะไรสันติภาพอะไรมันอยู่ในใจของเราแต่ว่ามันเล็กจนคนคือไม่รู้ผมไม่รู้นะฮะว่าความคิดผมอาจจะมองข้ามไปมันแค่ 1% แล้วก็นิดเดียวเองใช่ฮะสันติภาพสันติสุขถูกต้องครับจบฮะโอเคก็ถือว่าเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วนี่นะต่อไปก็มีความแข็งแรงประกอบกันกายใจเราก็จะร้อนเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมคิดทำอะไรก็ได้เลยพอกายกับใจมันร้อนเป็นหนึ่งเดียวกันปุ๊บพอเราคิดเราก็ทำตามความคิดผลจากการทำปุ๊บเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยดูดีเรียบร้อยดูดีสะอาดเรียบร้อยดูดีสิ่งแวดล้อมสะอาดเรียบร้อยดูดีดูดีสะอาดเรียบร้อยก็เหมือนกันแหละเห็นไหมเมื่อเวลาสิ่งแวดล้อมก็แปลว่าข้าวของเงินทองประจำตัวของตัวเองจะเป็นในรถก็ได้ในบ้านก็ได้สถานที่ทำงานก็ได้ไหนก็ได้รถนี้สะอาดเรียบร้อยดูดีดูงามภายในก็ลำเลียงไปภายในเราลำเลียงได้พวกภายนอกก็จะลำเลียงได้เห็นไหมความรู้สึกนึกคิดระบบความคิดก็จะตรงตามความเป็นจริงที่เราเห็นด้วยตาได้ฟังด้วยเสียงวิเคราะห์เสียงวิเคราะห์ภาษาหมายความว่าอะไรเนี่ยตีความภาษาเข้าหูเราตีความภาษาไม่ว่าใครเป็นพูดพอเราเข้าใจตีความได้ปุ๊บนั่นคือปัญญาของเราละเรื่องบอกฮะหรือว่าผมขอเล่าเป็นนิทานเลยมั้ยว่าไปหรือว่ามีคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะประจำพระองค์นะฮะแล้วก็แบบเหมือนเลี้ยงไปข้างนอกแล้วก็ไปเสด็จประพาสอะไรกับพระองค์แล้วทีนี้ก็เหมือนขาดอาหารหรือว่าสักอย่างพระองค์ก็หิวแล้วก็แบบเหมือนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยฮะทรมานอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกับว่าเอ้ยไปเอาอะไรมาให้กินหน่อยคนนี้ก็ไปเขาบอกว่าเอ้ยน่าจะต้องตัดหัวไอ้แกะตัวเนี้ยแต่บังเอิญว่าแบบเด็กคนนี้คือแบบคือเขาไม่อยากฆ่าอะไรประมาณนี้มันรู้สึกไม่ดีกับตัวเขาเองเขาก็แบบว่าเฮ้ยปล่อยไปก่อนแล้วก็
เอาหาอะไรที่มันแบบแปลกๆที่มันช่วยรักษาพระกษัตริย์นะใช่ไหมฮะก็ปล่อยแกะไปแล้วก็ไปหาพืชผักผลไม้สักอย่างที่เป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็เอามาให้กษัตริย์กินกษัตริย์ก็บอกว่าเออรู้สึกดีขึ้นพอกินนะฮะก็รู้สึกดีขึ้นก็หายแล้วก็ทีนี้ก็ไปดูใบไม้อะไรเสร็จก็กลับวังก็แปลว่าอากาศเป็นยาหน้าเป็นยาต้นไม้เป็นยาผลไม้เป็นยาแกะแคนดี้เป็นยาปล่อยไปเลยแปลว่าให้ชีวิตแกโดยที่คนเลี้ยงแกก็ถือว่าฉลาดได้นะเอาอย่างนั้นไปทดแทนซะเพราะมันเป็นอาหารก็ถือว่าฉลาดทั้งแกะโทษคนเลี้ยงแกะนี่ก็ฉลาดไม่ฆ่าสัตว์แต่ว่าได้ผลไม้เอาไปให้เจ้านายประมาณนั้นนะก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นความฝันที่อยู่ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ดีครับผมเป็นความฝันเป็นนิทานก็โอเคนะเนาะอะไรอีกก็เรื่องงูฮะงูมาไปก็มีคนเลี้ยงงูเขาแบบคือเขาฉลาดนะแบบงูเขาแบบไม่รู้จะทำไงดีเพราะว่าต้นหัวเขาแบบเขาก็แบบว่าเอ้ยงูมันต้องขายนะมันจะได้มีอาชีพมีอะไรทำอันนี้ก็เขาก็คิดแผนว่าแผนฉลาดคิดแผนว่าทำยังไงกับงูตัวนี้ดีเราจะได้ไปทำอาชีพอื่นเปลี่ยนอาชีพก็คิดว่าเหมือนทำนิสัยไม่ดีใส่งูฮะแบบว่าแกล้งทำแบบว่าเป็นคนไม่ดีแบบทรมานสัตว์อะไรประมาณนี้งูก็จำทำไปจนสมองงูมันจำจดจำพฤติกรรมของคนเลี้ยงฮะจนแบบไม่ชอบแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็กลายเป็นว่ารังเกียจไปเลยทีนี้ก็ปล่อยแกล้งทำเป็นตัดรูตัดให้ตัดกรงจากเมื่อสมัยก่อนก็ทำด้วยนะคือตัดกรงให้เหมือนกับว่าเหมือนชำรุดแล้วก็ให้งูเห็นทางออกประมาณนี้พอเห็นมันก็ออกไปแล้วก็มีคนมาเจอเป็นพรามเป็นนักบวชอะไรเจอแล้วก็มันก็ว่าสงสารจะไปเลี้ยงเพราะว่าตัวเองก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันที่มันมีพวกสัตว์แต่เขาจะเลี้ยงแบบปล่อยแต่มีอนาบริเวณก็น่าจะมีรั้วแต่ว่าอาณาเขตเขาจะกว้างไปสัตว์มันก็ทีนี้ก็ทำเป็นว่าเอ้ยพอมาเจองูตัวเองปุ๊บอ้าวทำเป็นว่าเอ้ยอย่ามาเอางูของฉันทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงแทนแล้วก็เอาอันนี้ไปแทนซะคือเอาครูอาจารย์เอาคือไปบวชซะประมาณนี้ไปบวชพราหมณ์ฤาษีหรือเปล่าฤาษีเหรอครับก็ไปบวชเขาก็เปลี่ยนอาชีพพอเปลี่ยนเขาก็ไปอยู่แบบคือมีความสุขให้อยู่ก็บวชไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอะไรไปธรรมชาติก็ดีเพราะว่าเขาปล่อยงูไปไงสบายใจเขาให้ว่าปล่อยงูไปทำให้กรงสำรุดซะงูก็ไปตามภาษางูทีนี้คำถามมีว่าไอ้งูตัวนั้นนะฮะที่มันสะสมความจดความจำ คนเลี้ยงทำลายมันหั่นแกล้งมันหมดไอ้ที่มันจำนี้ถามว่างูเมาคืนไหมก็เอาคืนเอาคืนแบบไหนมาเจอกันแล้วงูกับคนมาเจอกันแล้วเราคืนไหมก็เป็นความเรียกว่าห่วงเป็นห่วงมากกว่าโอเคเข้าใจไม่ได้มาฉกนะเพราะว่ามันมีคำว่าประเพณีตีงูให้หลังหักมันจะมักทำร้ายเมื่อภายหลังจระเข้นะจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังอยู่ในกรงก็คงร้ายเสือถ้าปล่อยไปธรรมชาติมันก็โอเคไปธรรมชาติแต่คำว่าขังไว้ในกรงมันจะร้ายมากออกจากกรงปุ๊บมันก็ทำลายทุกอย่างเลยเสืองูโอเคก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งเนาะโอเคก็ถือว่านิทานแต่ละนิทานที่เรามาถือว่าใช้ได้มีร่องรอยของการสร้างสรรค์มีร่องรอยมันบ่งบอกถึงจิตใจเราด้วยนั่นใช่ไหมครับจบยังจบแล้วครับจบแล้วเอาหัวไหม
เอาหัวแน่ใจนะครับใช้ได้เนี่ยสื่อสารได้ดีครับวันนี้ก็ไม่ไอเนาะครับไปว่าเราห่างกัน 4-5 วันตอนที่ไปออสเตรเลียกลับมาก็ให้คะแนนตัวเองสิ100%ครับนั่นแน่มันดาว่าไงแย้งเลยนะถ้าไม่ตรงกับที่ลูกชายพูดถึงก็แย้งมาเลยค่ะตอนที่คุยกับคุณลุงณเวลานี้ก็คือสิ่งที่ก็พูดแล้วคือใช่นี่เป็นความคิดแล้วก็เป็นรู้สึกของเขาว่าจะชอบแบบนิทานหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับความเมตตาความเข้าใจคือไม่ทำร้ายกันนะโอเคสรุปเลยเอาว่าต่อไปนี้ก็เป็นตัวของตัวเองชัดเจนครับนะครับพูดจายิ้มแย้มใช่โอเคบุคลิกดีขึ้นครับนะไอ้ที่มันลดลงรังเนี่ยร่างกายอย่ามาใส่น้ำไม่เอานะเจอข้างหน้าลูกน้ำไม่เอานะโอเคให้ตัวร่างกายสะอาดไปโอเคนะจบเนาะครับยินดีด้วยครับโอเคใช้ได้เลยแปลว่าพัฒนาการได้เร็วมากได้ดีมากครับไม่กินยาอยู่ป่ะไม่กินนะครับโอ้โหดีมากตัดทิ้งเลยนะครับเอาไปให้หมอก็คืนนะเอาไปสร้างถนนยาแข็งแรงนั่นเองครับโอเคนะทนทานด้วยเนาะทำงานได้ตลอดไปทำงานด้วยตลอดนะอย่าลืมทำงานนะเนี่ยทุกอย่างมุ่งหมายไปที่ทำงานนะเรียนทำงานทำงานเรียนนะโอเคนะให้คะแนนตัวเองสิวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนี่ย100%ครับโอ้โหครูหักคะแนนหน่อยได้ไหมเนี่ยนะหักไปสองคะแนนก็ได้กันโอเค98%เดี๋ยวนะแค่จบข่าวดีใจด้วยครับ